ข่าวใหญ่อะไรคะใหญ่เท่าช้างนี่นะครับก็ช้างออกมาปรากฏว่าชาวบ้านนะครับนี่นะถูกอารวาสหนักเลยครับเดินอาดอาดอยู่ตรงนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลระเริงอำเภอบางน้ำเขียวโคราชครับชาวบ้านประหวาเลยครับช้างตัวนี้เป็นเพศผู้ครับออกมาทำมาหากินคาดว่าออกมาจากเขาใหญ่เมื่อปี65ที่ผ่านมาชาวบ้านก็เห็นช้างตัวนี้แหละครับเนี่ยต้องเรียกต้องเรียกช้างเป็นตัวนะครับช้างป่านี่นะออกมามากัดกินพืชผลการเกษตรของชาวบ้านนะครับราบเป็นหน้ากลองว่าอย่างนั้นชาวบ้านก็ไม่มีปัญญาจะไล่เลยครับไม่รู้จะทำยังไงบ้างเพราะฉะนั้นก็เลยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นไหมข้าวโพดกำลังสวยๆอยู่ในราบไหมครับเรียบร้อยหมดเลยนี่นะถูกช้างกระทืบแล้วก็กัดกินหมดนี่นะชาวบ้านก็บอกว่าขอให้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะทำอย่างไรขนุนก็ออกมาหมดแล้วครับนี่ไหมการกินหมดแล้วครับแต่เรื่องของช้างนะครับใครจะไล่ทันอ่ะไล่ช้างได้ครับเพราะฉะนั้นต้องมีการวางแผนตอนนี้กำลังจะหาทางไล่ช้างอยู่ครับนี่นะอ้าวระวังครับโอ้ยช้างเหยียบนาช้างเหยียบไร่จริงๆเลยนะคะราบเป็นหน้ากลองไปหมดเลยคุยคำนั้นบ่ายสามโมง